ลำเฮดเดอร์089-926-1542รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วีลทุกต้นเดือนสีพ่นซ่อมรถยนต์การสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดไปพร้อมคุณนะ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 ครับกับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณนะครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิดขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับแล้วก็ขอบคุณหลําเฮดเดอร์นะครับ0899261542ครับมาทักทายเพื่อนๆที่ดูเราผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับแล้วก็ยังมี YouTube ที่เป็น Speed Channel Official ก็สามารถดูสดได้ดูย้อนหลังได้นะครับครับผมมาเปิดรับสายนะครับมาดูช่วยกันฮะเขาถามว่าเบนซ์ W203 เป็นซีตาถั่วนะครับเปลี่ยนตู้แอร์ไดเออร์เฟืองแอร์บวกค่าแรงราคา 17,000 แพงไหมครับตู้แอร์ไดเออร์เฟืองแอร์ภายในกลไกนะครับแล้วก็ค่าแรงแว็กเติมน้ำยาด้วยนะครับตู้แอร์ก็เบิกใหม่หรือตู้มือ2น่าจะเป็นมี2 อย่างนะน่าจะเป็นตู้เดนโซนะครับตู้ใหม่ใช่มั้ยฮะตู้ใหม่ก็หมื่นแล้วนะฮะตู้ก็หมื่นแล้วนะไดเออร์อีกก็หลายพันแล้วนะครับแล้วไม่รู้ไอ้เฟืองแอร์นี่มันคือตรงไหนเฟืองตรงไหนกลไกตรงไหนระบบไหนของมันน่าจะเป็นพวกควบคุมพวกลิ้นเปิดปิดอากาศอย่างเงี้ยเหรอก็เป็นประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะฮะไม่ถูกไม่แพงแล้วกันเพราะผมไม่แน่ใจตู้แอร์แต่ว่าคร่าวๆถ้าเป็นตู้อย่างที่อาจารย์เอ็กบอกก็ว่ากันหลักหมื่นแล้วนะใช่รีตาถั่วเนี่ยเพราะค่าแรงอย่างเดียวผมว่าก็น่าจะมีเกิน 4,000 อยู่แล้วนะครับอัดน้ำยาด้วยก็ประมาณนี้แหละครับครับครับมารับสายดีกว่ารับสายคุณวิวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมรถทะเลควรพอดีจะออกรถกระบะนะฮะเป็นแคปเตียครับจะมองไอ้นี่อยู่ฮะDMAX กับตัว Revo 2.4 ฮะครับคือจะเอาไปใช้งานให้พนักงานเซลล์ขึ้นไปกรุงเทพไปเหนือลงกรุงเทพขึ้นล่องตัวไหนอะไรฮะเป็นการวิ่งแบบขึ้นล่องมีบรรทุกไหมครับก็เป็นเซลล์ขายของแต่จะตีรถเปล่าครับถ้าลงมาก็เต็มที่ก็ไม่ถึง500โลหรอกครับอ๋อไม่ได้บรรทุกอะไรเยอะแต่ผมก็มองตัวนั้นมองรถเก๋งด้วย E85 ใช้น้ำมัน E85 ฮะไม่รู้จะคุ้มกว่ากันไหมอ๋ออันนี้ผมเข้าใจละหมายถึงว่าตอนนี้มองไว้คือ Revo 2.4D-Max ตัว 1.9 เป็นรถแคปทั้งคู่แคปตัวเตี้ยแคปเตี้ยครับผมแล้วก็หรือถ้าเป็นรถเก๋งที่เติม E85 เอาติดแต่พวกนี้ฮะเอาติดแต่พวกนี้มันตัวไหนจะคุ้มไหมฮะอันไหนจะคุ้มให้เซลล์วิ่งขึ้นลงขึ้นเหนือกรุงเทพขึ้นเหนือแล้วลงกรุงเทพก็วิ่งประมาณ 6-700 โลโอเลยฮะเลยก็ไปทุกจังหวัดนะครับอ๋อกำแพงจังหวัดต่างนครสวรรค์พิษณุโลกเซลก็แวะไปเรื่อยโอเคไปทุกจังหวัดนะครับครับอันไหนจะเซฟกว่ากันแต่ว่าบอกมีบรรทุกของไอ้500โลนี่ของมันชิ้นใหญ่มั้ยเพราะถ้าของชิ้นใหญ่เป็นรถเก๋งเอาติสนี่ขนไม่ได้คือไม่ถึงจริงๆผมทำอะไรเป็นเซลให้เซลอะไรขึ้นไปขายของก็อาจจะมีของติดลงมาครับก็เป็นพวกอะไรรถจนพวกทั่วไปฮะแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะอ๋อคือใส่รถเก๋งได้ว่างั้นเถอะก็ใส่ได้ครับครับแล้วก็เลยมองอยู่ว่าดีเซลจะคุ้มกว่า E85 มั้ยถ้าเป็นผมจะเลือกรถกระบะนะครับเพราะว่ามันมีงานเผื่อในอนาคตสำหรับงานอาชีพอะไรก็เกิดขึ้นได้มีรถใหญ่หรือมีสินค้าที่ต้องส่งด่วนอะไรอย่างเงี้ย
มันได้ประโยชน์มากกว่ารถเก่งนะรถประเภทนี้แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลผมว่าความประหยัดเทียบกับ E85 ผมว่าวิ่งยาวๆนี่ดีเซลได้เปรียบนะค่าโซฮุ้ยเวลาใช้นะครับดูแลรักษามาทันแนนเดี๋ยวอีกเขาออกนี่ออกรถใหม่ด้วยนะยาวๆเลยเขามีวารันตีอยู่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันขับอย่างเดียวตามสไตล์เซลเลย5ปีแล้วปลดออกแล้วเปลี่ยนคันใหม่ครับผมว่ากระบะเนี่ยตอบโจทย์กว่าแล้วก็อีกอย่างนึงวิ่งเส้นทางต่างจังหวัดเนี่ยถนนหนทางก็มีหลายๆเส้นทางที่มันไม่ดีกำแพงเพชรตากใช่มันมีช่วงที่ทำถนนหรือว่าอาจจะเข้าไปคะไปถึงเชียงรายเบอร์ฝางแล้วนี่แหละแม่จงแม่จันเป็นโอ้ยถ้าอย่างนั้นผมว่าปิกอัพครับปิกอัพตอบโจทย์กลับมาเป็นงั้นก็เป็นรีโวกับดีแม็กอะไรดีครับผมอันนี้เหลือรีโวกับดีแม็กตัวไหนดีกว่านะถ้าคือถ้าวิ่งเซลเนี่ยวิ่งทางยาวผมว่าเครื่องมันได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันมีจุดต่างตรงที่ขนาดเครื่องยนต์ที่ใช้ 1.9 เนี่ยมันได้ตรงที่ขนาดวิ่งความเร็วปกติแล้วก็วิ่งสั้นเนี่ยดีแต่ถ้าวิ่งยาวปุ๊บเนี่ยเครื่องเล็กเนี่ยถึงแม้จะวิ่งได้เท่ากันแต่รอบมันต้องวิ่งปั่นรอบมากกว่ารอบกว่าใช่ไหมรอบสูงกว่ารอบมันสูงกว่ารอบเครื่องสูงกว่าถ้าวิ่งระยะยาวแล้วผมว่าเครื่องรีโวน่าจะอยู่ระยะยาวน่าจะดีกว่าใช่นะฮะเขาต้องแวะทุกจังหวัดนะครับครับวิ่งยาวๆนะฮะผมว่ารีโวก็ตอบโจทย์ฮะแล้วก็ตัวไหนไปจัดน้ำมันต่อกันฮะถ้าประหยัดอัตราสิ้นเปลืองจริงๆ 2.4 กับ 1.9 ประหยัดเดินทางไกลความเร็วเฉลี่ยที่ใช้คาดว่าผมคิดว่าน่าจะเกิน120นะประมาณเนี้ยตัวในความเร็วเดินทางก่อน120ก่อนตามกฎหมายกำหนดก่อนครับครับความสิ้นเปลืองน่าจะประมาณไหนอาจารย์ผมว่าไม่หนีกันนะครับรีโวอาจจะได้นิดหน่อยได้เปรียบนิดหน่อยประหยัดกว่านิดหน่อยนิดนึงใช่ครับเครื่องตัวใหญ่กว่านะฮะใช่ครับเพราะออนิวถึงแม้จะเป็น 1.9 แต่พอวิ่งยาวปุ๊บมันต้องใช้รอบเยอะนะฮะแล้วเห็นพวกผมว่าเพื่อนๆบอกว่าต้องใช้ตัวพีโยกสูงดีกว่ามันจำเป็นไหมไม่จำเป็นถ้าอย่างกรณีนี้ไม่จำเป็นยกสูงแต่กรณีรถที่เขาทำออกมายกสูงขับ2เนี่ยเพื่อตอบโจทย์คนที่ใช้รถแบบต้องการอะไรที่มากกว่ารถปิกอัพตัวเตี้ยทำได้อย่างเช่นวิ่งในเส้นทางที่มันทุรกันดารหน่อยนะครับวิ่งถนนลูกรังวิ่งอะไรเงี้ยใต้ท้องสูงได้เปรียบน้ำท่วมได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยมันนอกนั้นมันไม่ต่างกันเลยฮะแต่ว่าความแตกต่างในเรื่องราคามันก็เยอะพอสมควรก็เกือบแสนกันนะใช่เพราะฉะนั้นอย่างพี่เนี่ยถ้าเกิดเอารถให้ไม่ได้ขับเองให้เซลใช้วิ่งทำงานตัวเตี้ยพอแล้วฮะก็น่าจะเป็นโตต้านะฮะครับมองแค่สองตัวนี้เองก็ถูกแล้วฮะรถอย่างนี้ต้องใช้ประมาณได้อย่างพี่เอ็กบอกเลยใช้5ปีหมดวารันตีแล้วก็ขายเปลี่ยนรถใหม่นะครับได้ครับเซอร์วิสศูนย์ไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากไม่ปวดหัวแต่ก็เข้าได้ทั่วประเทศใช่ไหมครับใช่ครับที่ไหนก็ได้ฮะทุกแล้วอีกอันหนึ่งก็คือจริงๆก็ได้ทั้งคู่นะทั้งศูนย์ตัวต้าทั้งอิลสุเนี่ยมีทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับเหมาะเลยรถตลาดเรายอมซื้อแพงแต่เราดูจุดคุ้มทุนนะมันน่าจะคุ้มกว่าใช่ครับเพราะว่าบางคนนะผมเห็นหลายคนที่ประหยัดฮะอาจจะไปเอาเป็นมือสองบ้างเสร็จแล้วมันผมว่ามันไม่คุ้มเงินเรามาแล้วต้องมานั่งดูแลรักษาต้องแล้วก็เสียงานบางทีใช่ไหมถ้าทำธุรกิจรถแบบนี้เอาให้มันใช้งานได้แบบสบายใจดีกว่าได้ครับได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับมาบนหน้าจอนะครับนิสสันนาวาร่าตัว 2.5 ตัวออโต้7สปีดน่าใช้ไหมครับวิ่งในเมืองวิ่งในเมืองได้ถึงเกียร์7มั้ยเนี่ยล้อเล่นนะเกียร์มันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้จาก6สปีดเป็น7สปีดก็โอเคนะนาวาร่ามันตอนนี้มันคนอื่นเขาไปหมดแล้วเนี่ยนาวาร่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนาวาร่าอาจจะยังไม่มีการปรับอะไรนะครับตอนนี้เล่นกับแคมเปญนะครับตอนนี้แคมเปญถือว่าดีอีกยี่ห้อหนึ่งเลยแล้วกันมีอะไรดีๆให้คนซื้อนะใช่ของแถมราคาพิเศษฮะอะไรก็ว่าไปต้องพูดคุยดูแล้วอีก2ปีเนี่ยค่ายเบนซ์ก็จะเอาตัวพื้นฐานของนาวาร่าจากการร่วมมือกันระหว่างเดมเลอร์แล้วก็นิสสันเรโน่นะครับในการเอารถพื้นฐานของนาวาร่า NP 300เนี่ยเอาไปทำเป็นรถกระบะของ Mercedes-Benz ในเวอร์ชั่นของ GLT ครับนะครับซึ่งปี2018ก็จะได้เห็นแต่ว่าแสดงว่าถ้าเบนซ์ร่วมมือด้วยเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นรถที่ใช้ได้พื้นฐานดีนะฮะน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคถือว่าเล่นได้เล่นได้ครับเล่นได้พอดีมีคำถามเข้ามาใน Facebook อีกเหมือนกันนะเขาถามมาคุณภาคินครับนะครับบอกว่าระหว่าง Navara 2012กับ D-Max ตัวไหนน่าเล่นกว่าถ้าเป็นตัว 4x4 ตัวขับ 4 2012 D-Max เป็นปีก
ก่อนเครื่องใหม่เป็นขับ4เอาขับ4ก็ต้องเป็น12ก็ต้องเป็น2012เหมือนกันต้องเป็นมือ2ทั้งคู่นะครับมือ2ทั้งคู่ฮะถ้า D-Max ก็จะเป็นเครื่อง 3,000 ครับนาวาร่าก็จะเป็นเครื่อง 2.5 อือฮึเป็นโฉมเก่าดูเก่าทำไมน่าเล่นกว่ากันถ้า12ผมว่า D-Max ดูโอเคกว่าเพราะเป็นบอดี้ที่ยังเป็นบอดี้ปัจจุบันครับนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือราคาของนาวาร่าเองเนี่ยมันจะลงไปเยอะเพราะนาวาร่าถ้าเป็นรุ่นขับ4ในตลาดมือ2ในร่วงนะร่วงร่วงเยอะเทียบกันแล้วนาวาร่าซื้อได้ถูกกว่าซื้อได้ถูกกว่าอาจจะไม่ต้องเลือก12ก็ได้อาจจะเลือกบอดี้ที่จริงแล้วบอดี้ของนาวาร่าโฉมแรกเนี่ยที่ทำตลาดในบ้านเราเนี่ยเขาเปิดตัวที่ปี07ครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกปีสัก10 11ก็ได้นะครับราคาก็ลงไปประมาณเลข4นะครับ3ปลายถึง4แสนเนี่ยแต่ถ้าเป็น Isuzu ราคาก็จะตึงๆกว่าประมาณ 50,000 ครับนะครับในรุ่นปีอาจจะเก่ากว่าสักปีนึงด้วยแต่โฉมครับ4 D-Max ได้เครื่องใหญ่ได้เครื่องใหญ่เครื่อง 3,000แต่ว่าซื้อมาทำอะไรถ้าซื้อมาเอาไว้ใช้ลุยบ้างจริงๆได้ทั้งคู่แต่ถ้าซื้อมาลุยจริงๆแล้วเนี่ยหรือใช้ในไร่ในสวนจริงๆแล้วเนี่ยนาวาร่าอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของช่วงฐานล้อที่มันยาวอาจจะแขวนง่ายกว่าครับประมาณนี้ฮะนิสสันรีวินาฮะน่าใช้ไหมครับแต่จังหวัดถนนดำวันละ50โลหลายคนบอกว่าเอลิวิน่าคือรถรุ่นไหนงงมันฟีมันออกมานานแล้วนะ เปิดตัวมาสักพักว่าเปิดตัวงานเมื่อกลางปีใช่ไหมฮะเราก็ไปยืนดูกันอยู่แล้วมันไม่เห็นเลยนะพอนไม่เห็นเลยมันยังไงยอดขายมันไม่ไปไม่ได้รับความนิยมแล้วกันตรงที่เทรนของตัวรถMPV ขนาดเล็กเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วปัจจุบันคนไทยอาจจะซื้อรถที่ต้องการความหรูหราดูอเนกประสงค์แล้วก็ต้องดูดีด้วยนะครับในราคาที่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ลีวิน่ามาในลักษณะของเรียกตัวเองว่าเป็น SUV แต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานของ MPV นะครับแต่ว่ามีเบาะ2แถวพื้นฐานมันเป็นการร่วมกันระหว่างตัว Tida กับโครงสร้างยุคใหม่เป็นการผสมกันระหว่างรถยุคเก่ากับรถยุคใหม่ครับถ้าเน้นใช้งานถือว่าโอเคแต่พอมันดูแล้วมันไม่มีสมาชิกคือขายไม่ดียอดขายไม่เยอะเนี่ยอนาคตมันก็ไม่มีอนาคตไม่ดีแล้วมือ2นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะรถหายยากใช่ไม่ใช่หายากแล้วดีนะรถไปขายไม่ออกตัวเนี้ยใช่ทำไมถึงตัดสินใจเลือกตัวนี้ในงบแบบนี้หาฟลีดมือ2ดีกว่าวันนี้ก็4กว่าๆ5กว่าๆเต็มนะน่าสนใจกว่าเยอะเลยนะครับมาดูบนหน้าจอครับระหว่าง Zephyro A32 กับ A33 ตัวไหนอะไรหาง่ายครับก็หาง่ายทั้งคู่อ่ะมันไม่ได้ต่างกันเยอะเลย32กับ33ครับนะแต่ถ้าก็ต้องเลือกก็คงต้องเลือกขับ33ด้วยครับต่อไป32อ่ะนะก็ตัว33ใหม่กว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรครับไม่ต่างกันนะฮะทั้งราคาทั้งความหายากง่ายไม่ได้หนีกันเลยอะไหล่เก่าเยอะแยะครับทั้ง2ตัวแล้ว2บอดี้เลย32จะเริ่มน้อยแล้วด้วยซ้ำอะไหล่เก่าอ่ะใช่นะแต่อะไหล่รถแทนก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันมาอันนี้อะไรฮะนิสสันมาร์ชชมน้ำมาซ่อมมาแล้วรถวิ่งไม่ออกน่ากลัวนะน่ากลัวช่วงนี้ต้องระวังมีรถจมน้ำแต่ยังหวัดใช่ในกรุงเทพก็มีหน้ารามที่ถึงคอนโดไม่รู้ไปไหนหมดแล้วรถพวกนั้นตกลงว่าใครเขาผิดชอบไม่รู้นะที่เป็นข่าวออกมา อย่างอันนี้ก็คือจมน้ำมาซ่อมแล้วรถวิ่งไม่ออกโอ้โหแล้วมันจมมาขนาดไหนใช่ครับอะไรเสียหายบ้างแล้วซ่อมอะไรไปบ้างใช่อย่างนึงเลยที่เจอมาคือประสบการณ์ตรงก็เคยเจอมารถจมน้ำเลยนะคือเปลี่ยนทุกอย่างแล้วนะกล่องสมองต่างๆนะที่มันจมน้ำกล่องไม่ว่าจะกล่องเกียร์กล่องเครื่องกล่องเซ็นทรัลล็อกกล่องควบคุมต่างๆครับเปลี่ยนหมดเลยแต่สายไฟเนี่ยมันไม่ได้เสียบเข้าไปกล่องช็อตอีกนะครับสายไฟเขาต้องมีการที่เขาซ่อมนี่นะสายไฟเขามีอบด้วยนะเขามีเอาเข้าห้องเหมือนห้องอบสีอย่างเงี้ยนะที่เขาทำกันนะเคยเห็นที่เขาทำกันรถจมน้ำเลยนะเอาสายไฟออกมาหรือทั้งคันคือถ้าเปลี่ยนได้อะดีแต่ว่าสายไฟต้องบอกว่าแพงมากนะหลายคนนึกว่ามันไม่น่าแพงแต่ว่าเบิกนี่แพงมากนะมีให้เบิกได้เหมือนกันแต่ราคาสูงมากบางคนก็เลยไม่เปลี่ยนเพราะไม่เปลี่ยนตัวพวกสายไฟพวกนี้มันเป็นมัดๆอยู่จมพอเวลาจมเปียกน้ำไปแล้วเนี่ยถึงจะทำให้แห้งก็ยังเกิดเขาเรียกอะไรอ่ะมันเขาเรียกในพวกทองแดงครับมันเป็นกิริยาของออกไซด์นะครับเป็นออกไซด์ใช่นะฮะแล้วสายไฟพวกนี้ก็จะมีปัญหามันก็จะไม่จบไม่สิ้นอ่ะเดี๋ยวอันนู้นเซนเซอร์สายเพราะเซ็นเซอร์สายไฟมันไปรถทั้งคันไปวิ่งไปที่เซ็นเซอร์อุปกรณ์ต่างๆทั้งคันอันนี้ดีเปลี่ยนอันนี้อันนู้นก็ไม่จบอีกอ่ะพูดยากรถจมน้ำนะ
ก็ต้องไล่ดูว่ามันเป็นที่ระบบไหนต้องค่อยแก้กันใหม่คือถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาโอเคมันตัดปัญหาเรื่องเกียร์ CVT ไปแล้วแล้วก็ลองดูว่าเครื่องยนต์ปกติไหมไล่จากเครื่องยนต์ขอรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยคำว่าวิ่งไม่ออกคืออะไรใช่หรืออาจจะมีน้ำยังค้างอยู่ในระบบอันนี้ก็ไม่ยากนะครับคือไอ้คำว่าวิ่งไม่ออกเนี่ยมันหมายถึงยังไงครับมันเครื่องยนต์รอบปกติดีเป็นที่เกียร์ไหมหรือว่าหรือเครื่องยนต์มันเดินสะดุดวิ่งไม่เต็มอะไรก็ว่าไปแล้วท่วมระดับไหนมาน้ำท่วมขนาดไหนแล้วซ่อมอะไรมาบ้างครับต้องรายละเอียดเยอะกว่านี้หน่อยเราไปไม่ถูกเหมือนกันนี่ต้องระวังนิดหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นเจ้าของรถนะก็น่าเห็นใจนะครับว่าบางทีจมน้ำก็อาจจะเคลมประกันใช่ซ่อมแล้วแต่ว่ามันไม่จบก็ต้องทำให้มันจบนะหรือส่ง SMS มาก็ได้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานโทรกลับไปได้นะฮะครับมาไปดูเรื่องราวของ CL อะไหล่ยนต์ครับกับเรื่องราวของ Toyota Altis ที่บอกว่ามีอะไหล่มากมายให้เลือกอะไรกับ CL อะไหล่ยนต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์ครับผมคุณอ้ํานะครับครับผมวันนี้มาเอาอะไหล่อะไรมาโชว์ก็เอาติสลีโม่ดูโอนะทั้งหมดบอกว่าประมาณเอาติสแล้วก็ตัว04ลีโม่ที่เป็นแท็กซี่ทั้งหลายนะครับแล้วก็ตัวเอาติสที่เป็นเครื่องตัวอีกบ้องนะเป็นดูโอวีไอ08เอาติส08เงี้ยเรียกเอาติส0408แล้วกันก็เราเอาเรื่องตั้งแต่ตัวแรกมายันตัวปัจจุบันเลยตัวแรกไอ้ที่มันใช้ก็เอาติสกับลีโม่ใช่ไหมมันก็3 ZZ เรื่องนี้ฝา3 ZZ 1 ZZ 1 ZZ มันจะเป็น 1,800 3 ZZ มันจะเป็น 1,600 คือถ้าพวกแท็กซี่ใช้อ่ะรถบ้านใช้ส่วนใหญ่ใช้ 1,600 เยอะ 1,800 ก็มีรถบ้านก็มีแล้วตัวนี้ก็3 ZR ก็เป็นดูโอเอาติส2โดยที่เอาติสปี2008ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกปิกน็อกปิกน็อกก็จะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นั่นแหละเอาเนี้ยแจ้งรุ่นปีมาก็ได้ฝั่งหลังโทรมาขอให้เป็นตระกูลเอาติสเนี่ยเอาติสมีหมดแจ้งปีมาเอาติสปีอะไร04 08จบเนี่ยตัวปั่นพาวเวอร์แล้วก็มีมุเล่หน้าปากลิ้นเร่งไฟฟ้าตัวนี้ก็เป็นเอาติส08นี่โชคดันลูกลอกตัวเก่าตัวใหม่ไม่ได้เอามาโชว์แล้วก็มีคอยจุลระเบิดก็มี2รุ่นมีตัวเก่ากับตัวใหม่อันนี้ตัวใหม่ตัวยาวตัวเอาติส08ตัวนี้04แล้วมีแดนสตาร์ทพอขับหน้าก็จะมีพาวเวอร์หน้ามีทั้งหมด4รุ่นครับมันจะมีเครื่อง 1,600 ตัวเก่าอ่ะนะตัวเอาติส04มันจะมี 1,600 กับ 1,800 ครับตัวใหม่08มันก็จะมี 1,600 กับ 1,800 อีกมีทั้งหมด4รุ่นนะแล้วก็จะมีไซส์มีขวาอีกนะยังขวาอยู่แล้วครับผมแล้วก็แรกตัวยาวอะไรพาวเวอร์ตัวเก่ามันจะใช้น้ำมันครับตัวใหม่ยังไม่ใช้น้ำมันเป็นไฟฟ้าที่คอวงไปเอาติส08แล้วไม่ได้มาโชว์แต่เราก็มีเหมือนกันถูกกว่าน้ำมันอีกถูกกว่าน้ำมันด้วยราคาถูกกว่าแรงน้ำมันด้วยเพราะน้ำมันมันทำยากกว่าการไล่การผลิตอ่ะเขาคิดตามนี้นะโทรมาพวกนี้เรามีหมดเอาติสลีโม่แต่เวลาเบิกศูนย์แหลกไฟฟ้าแพงกว่าแต่จริงแล้วต้นทุนเนี่ยของที่มาเนี่ยบอกเลยว่าแหลกไฟฟ้าเนี่ยถูกกว่าตัวแหลกของน้ำมันอีกใช่เพราะนั้นใครที่ใช้เอาติสอยู่รวมถึงลีโม่หรือเป็นที่แท็กซี่ทั้งหลายไม่ต้องห่วงอะไรมีรองรับแน่นอนไม่ต้องห่วงคือไม่ได้มีแค่นี้นะเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้นี่เราตัวอย่างมาให้ดูกันก็ฝาสูบก็รองรับตั้งแต่ตัวธรรมดาเป็นครับผมไอ้สามนี่อะไรสามแซด1 ZZ 3 ZR 1 ZR ก็มีหมดครับผมนอกจากฝาแล้วก็จะมีที่ฝาเปล่าฝาเปล่าฝาพร้อมอุปกรณ์ก็มีพร้อมวาล์วก็มีแต่จริงๆมันไม่จำเป็นหรอกอุปกรณ์เก่าไม่ค่อยเสียก็จะลดพวกติดแก๊สใช้ยนต์บ่าววาล์วสุดแล้วก็ไปตีวาล์วหักเงี้ยโอเควาล์วด้วยก็มีก็ค่อยว่ากันช่วยวาล์วก็มีพาราลินก็มีมีขายแล้วมีขายแยกก็มีนะไม่บางทีคุณเสียวาล์วแค่2ตัว3ตัวช่วยวาล์วเสียตัวมาซื้อแยกก็ได้ไม่ต้องยกฝาไม่ต้องยกฝาไปเรียกว่าแยกขายสบายใจได้ครับผมนะครับก็เรียกว่ามีอะไหล่รองรับครบแน่นอนสำหรับครับโตต้าเอาติสลีโม่ทั้งหลายรุ่นเก่ายันรุ่นใหม่แอร์อะไรเราก็มีหมดพวกนี้ฝากนิดนึงสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านใครที่สนใจในเรื่องของอะไหล่อะไหล่ใครจะเป็นตัวแทนจำหน่ายใครอะไรเงี้ยเปิดอู่เปิดหน้าร้านเป็นช่างเป็นโรงกลึงหรือจะเป็นเซลล์มารับไปขายก็โทรมาติดต่อทางเราได้ครับผมแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นช่วงนี้กับชุดติดตั้งโพลาร์พาวเวอร์ของแดงชุดพาวเวอร์ของแดงตอนนี้ของเราจะมีโปรโมชั่นข้างในแถมแผ่นป้ายน้ำหอมให้ด้วยแขวนในรถสวัสดีติดพาวเวอร์เสร็จกับแขวนป้ายน้ำหอมมันจะได้หอมกุ้งในรถแถมไม่ฟรีอยู่ในกล่องพาวเวอร์กล่องแดงเขาบอกว่าเป็นชุดพาวเวอร์กล่องแดงนี่เป็นชุดคิดที่เป็นชุดสำเร็จรูปซื้อไปเนี่ยสามารถนำไปติดตั้งได้เลยใช่ก็คือรถใครขอให้แจ้งรุ่นมาให้ตรงอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องอะไรมายตี้ยังเควิซัตอย่างเงี้ยก่อนไม่มีพาวเวอร์อย่างเงี้ยซื้อของเราไปมีน้ำมันมีตัวปั่นมีกระปุกอะไรให้ครบคุณไปถึงก็ยกไปให้ช่างติดตั้งได้ถ้าคุณไม่มีช่างก็โทรมาหาเราก็มีช่างติดตั้งให้คุณได้ครับรวมถึงรุ่นใหม่ๆที่เป็นแหลกแล้วครับ
Vigo D-Max พวกเนี้ยแล้วก็มีชุดติดตั้งแหละ Power ก็มีชุดนึงก็ 7,000 บาทนะถ้าโทรมาติดต่อกันครับรุ่นเก่าๆอะไรพวกนี้ A100 อะไรก็โทรมาก็ยังมีเอางี้แหละข้องใจสงสัยว่าอะไรโทนรุ่นนี้มีไหมรุ่นนั้นไหมโทรเข้ามาติดต่อ CL หรือรถทุกรุ่นจริงๆแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจในเรื่องอะไรหรือใครอยากเอางี้ร้านเราไม่ใช่ว่ามีแต่รุ่นใหม่เมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อคาบิวมิล่าเขาบอกเขาหามา6เดือนแล้วรถก็จอดมา6เดือนแล้วแต่รถเก่าย้อนไปถึงครับคาบิวมิล่าเนี่ยเขาบอกว่ารถคาบิวก็มีของเขาไม่มีของคาบิวไม่ได้เนี่ยเขาเพิ่งมาซื้อเมื่อกี้เพิ่งของเก่าเชนโพงก็หมดแล้วไม่มีละคาบิวมิล่าเบอร์ห้างก็ไม่มีเก่งกงก็นมหนูตายหมดใช่ไหมของเรามีของใหม่รุ่ง 2,000 กว่าบาทแต่เกี้ยเขาบอกรถเขาจอดมา6เดือนเขาบอกเพิ่งได้ขับรถเนี่ยเพิ่งซื้อคาบิวไปติดต่อเขาไม่ได้ที่ CL อะไรยนต์หมดเวลาแล้วพวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ